สวัสดีค่ะพบกับจามี่คนสวยอีกแล้วนะคะกับหมอมอค่ะวันนี้นะคะจามจะพาไปรีวิวสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งค่ะของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะอยากรู้ไหมคะว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อะไรแต่เดี๋ยวก่อนค่ะก่อนที่จะไปดูกันให้ท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จามและหมอมอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นิดนึงนั้นพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปกับจามเลยค่ะเดินนี่เลยค่ะเจ้าตู้ตัวนี้ค่ะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะนั่นก็คือตู้บันทึกสิทธิ์และชำระเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอกค่ะเรามาดูวัตถุประสงค์ของการจัดทำเจ้าตู้ตัวนี้นะคะว่าทำไมโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้จัดทำเจ้าตู้ตัวนี้ขึ้นมาค่ะนั่นก็คือการลดความแออัดบริเวณหน้าการเงินของผู้ป่วยนอกค่ะและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยค่ะเจ้าตู้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตามจุดบริการต่างๆของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะเวลาเราจะไปเจาะเลือดเราเดินไปหาเจ้าตู้ตัวนี้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องมาหน้าเคาน์เตอร์นะคะเราเดินไปหาเจ้าตู้ตัวนี้เพื่อเช็คสิทธิ์และจ่ายชำระเงินให้เรียบร้อยค่ะพอเราเช็คสิทธิ์เสร็จแล้วนะคะเราสามารถเอาใบเสร็จเนี่ยค่ะไปใช้บริการที่จุดบริการต่างๆได้เลยค่ะนั้นเรามาดูเลยค่ะว่ามีวิธีการใช้ยังไงบ้างขั้นตอนแรกนะคะเราใช้ตัวซิมการ์ดเนี่ยนะคะขอปิดหน้าก่อนค่ะไม่สวยขั้นตอนแรกนะคะเราใช้ตัวซิมการ์ดนะคะเสียไปเลยจ้าเราเกินสิทธิ์ไป10บาทนะคะเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนค่ะกดเลยค่ะรูปแบบการชำระเงิน QR code เข้าแอปธนาคารนะคะแล้วก็สแกนจ่ายเลยค่ะแล้วเราก็มากดที่ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมีใบเสร็จออกมาให้เรานะคะนี่ค่ะใบเสร็จที่ได้มานะคะต่อไปนี้เลยค่ะเสร็จไปแล้วนะคะกับการรีวิวตู้มหัศจรรย์ของเราค่ะนั่นก็คือตู้เช็คสิทธิ์และชำระเงินค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะง่ายใช่ไหมคะในการใช้บริการง่ายนิดเดียวค่ะเราไม่ต้องไปเสียเวลาต่อแถวเสียเวลาคุยอะไรแบบนี้ไม่ต้องค่ะไม่ต้องเสียเวลาอีกแล้วไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำนวยความสะดวกให้ท่านแล้วค่ะแค่มีบัตรประชาชนมีแอปในโทรศัพท์สแกน QR code จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็นำใบเสร็จนี่แหละค่ะไปใช้บริการตามจุดต่างๆที่คุณจะไปใช้บริการเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องหมอมออเยอะๆนะคะงั้นจามขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย